วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องน้ำมันในประเทศอิรักอุ้ยน้ำลายย้อยประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสที่ผ่านมาก็อุ้ยขมือบน้ำมันอิรักกันไปมากมายและที่ล่าสุดนั้นที่อเมริกาเข้าไปปฏิบัติการในอิรักครับเมื่อวันที่20มีนาคมปี2546ประมาณนี้ไม่ว่าอเมริกาจะอ้างเหตุผลว่าเออจะเข้าไปตรวจเรื่องของอาวุธเคมีนู่นนี่นั่นหรืออย่างอื่นก็แล้วแต่ที่ยกเหตุผลมานะครับเหตุผลที่แท้จริงของแท้แน่นอนก็คืออเมริกาก็ต้องการครอบครองทรัพยากรน้ำมันในอิรักแล้วก็ในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือส่วนอื่นๆที่ว่า ทีนี้นั่นแหละหากเราย้อนหมุนเข็มนาฬิกากลับไปนู่นแหละอดีตการนานมาก่อนประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาก็ได้เข้ามามีบทบาทในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเข้ามาเองหรือให้คนอื่นเป็นนอมินีก็มาหรือว่ามาในฐานะผู้มีอำนาจบริหารดินแดนบางแห่งในภูมิภาคนี้ในนามองค์กรสันนิบาตชาติในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่เหตุผลที่แท้จริงที่แอบแฝงเข้ามาก็คือว่าความปรารถนาที่ต้องการครอบครองหรือมีสิทธิ์ในการแสวงหาผลประโยชน์ทรัพยากรน้ำมันที่มีอยู่อย่างมากมายในตะวันออกกลางใช้หลายร้อยปีก็มีหมดใช่ไหมในจำนวนพลังงานต่างๆที่มีอยู่ในโลกขณะนี้น้ำมันถือว่าเป็นพลังงานที่ใช้กันมากที่สุดนะครับในปี2000โลกใช้พลังงานจากน้ำมันถึง 39% ใช้ถ่านหิน 24%ใช้แก๊สธรรมชาติ 22% แล้วก็ใช้พลังงานนิวเคลียร์อีก 6% ส่วนที่เหลือก็ก๊อกแก๊กแก๊ก 9% ก็มาจากน้ำมาจากเขื่อนใช่ไหมล่ะมาจากถ่านไม้มาจากแก๊สธรรมชาติแก๊สขี้หมูขี้หมาอะไรประมาณนี้ครับที่เขาเอามาหมักแล้วก็มีแก๊สออกมาใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะขี้หมูเนี่ยบางทีมาใช้เป็นแก๊สได้นะตามฟาร์มหมูฟาร์มอะไรนะเล็กๆน้อยๆไม่มากสักเท่าใดทีนี้ตั้งแต่มีการค้นพบน้ำมันที่อิหร่านในปี2451ในที่อิหร่านนะอิหร่านตอนนั้นนี่วินสตันเชอร์ชิลล์เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารเรือของอังกฤษได้มีนโยบายเปลี่ยนพลังงานขับเคลื่อนเรือรบจากพลังงานถ่านหินมาเป็นพลังงานน้ำมันดังนั้นในปี1912ล่ะครับน้ำมันก็ได้มีบทบาทและความสำคัญเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมากมายมหาศาลนะแล้วก็ภูมิภาคตะวันออกกลางหรือ Middle East นี่แหละก็ได้มีความหมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์มากขึ้นตามมาด้วยล่ะครับทีนี้สำคัญโชคดีเราไม่มีน้ำมันนะคุณนรงค์โชคดียังไงเออก็โชคดีสิไม่มีน้ำมันมหาอำนาจไม่มาแล้วครับลองมีดิมาเลยนี่ตะวันออกกลางมีฮุบแล้วนี่นะฮุบไม่พอไปแตกแยกสร้างความปั่นป่วนกันอยู่เนี่ยถูกไหมโชคดีเรามีแต่รอยยิ้มก็ดีแล้วใช่ไหมรอยยิ้มใครเข้ามาประเทศเราต้อนยินดีต้อนรับขับสู้ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดอังกฤษไม่น่าก็ยิ้มเข้าไปก่อนใช่ไหมล่ะใครมาถามเส้นทางไปไหนก็คุยกันนานๆหน่อยที่นู่นที่นี่คุยกันได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งใช่ไหมนะเห็นไหมมีไวรัสเกิดขึ้นที่อู่ฮั่นบนถนนฮูเป่ยนั่นแหละเราขึ้นป้ายเลยร้องเพลงให้กำลังใจไปเลยนะครับตอนนี้ก็อุ้ยลำบากที่จีนตายเป็นพันนะครับเดี๋ยวหายก่อนพวกเราที่เป็นทำอาชีพขับรถตุ๊กๆขับรถตู้รถทัวร์เตรียมไว้พักผ่อนเอาแรงก่อนตอนนี้นะครับสัก 3-4 เดือน5เดือนเดี๋ยวเขากลับมารับให้ดีก็แล้วกัน
นะก็จะแห่กันมาทีนี้นะเพราะก็ชอบไถ่กั่วนะไถ่กั่วดีนะแต่น้ำมันเนี่ยโอ้ไม่มีก็ดีอย่างแต่เห็นไหมเอ็นนี่น้ำมันเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลในประเทศอิรักนะครับแต่ปรากฏว่าปริมาณของน้ำมันสำรองในโลกประมาณ 90% กระจุกตัวอยู่ในแหล่งน้ำมันเพียง13ประเทศเท่านั้นแหละนะครับ13ประเทศที่ว่านั้นที่มีแหล่งสำรองน้ำมันนะครับก็จะมีอยู่อันที่1ก็คือมากที่สุดคือซาอุดิอาระเบียคาบสมุทรอาระเบียอันดับ1เลยอันนี้ตามสถิติปี1999นะอันดับ2คืออิรักอันดับ3คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันดับ4คือคูเวตอันดับ5คืออิหร่านอันดับ6คือเวเนซุเอลาใช่ไหมล่ะเนี่ยเวเนซุเอลาล่มสลายเนี่ยเล่าให้ฟังเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังกันละกันล่มยังไงอันดับ7คือรัสเซียอันดับ8เม็กซิโกอันดับ9อเมริกาอันดับ10ลิเบียอันดับ11จีนอันดับ12ไนจีเรียและอันดับ13ทะเลเหนือแถวๆอังกฤษนอร์เวย์แถวนั้นน่ะในทะเลมีมากทีนี้จะเห็นได้ว่าในจำนวน13ประเทศแรกในโลกที่มีจำนวนน้ำมันสำรองเรียงลำดับลดหลั่นกันมาเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง6ประเทศหรือ Middle East ตะวันออกกลางพวกอาหรับซึ่งก็มีปริมาณน้ำมันสำรองรวมกันแล้วประมาณ687พันล้านบาร์เรลคิดเป็น 65.3% มีการผลิตต่อวัน 21.2 ล้านบาร์เรลในจำนวนการผลิตต่อวันทั้งหมด 53.9 ล้านบาร์เรลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ40ของการผลิตต่อวันทั่วโลกในจำนวนนี้นะครับประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่มีน้ำมันสำรองมากที่สุดแล้วก็มีการผลิตต่อวันมากที่สุดเช่นกันส่วนอเมริกาและยุโรปตะวันตกก็มีปริมาณน้ำมันสำรองเพียง46พันล้านบาร์เรลคิดเป็นร้อยละ 4.4 ไม่มากแล้วก็มีปริมาณผลิตแค่14ล้านบาร์เรลต่อวันทั้งที่เป็นกลุ่มประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันมากที่สุดในโลกเพราะหนาวหนาวนะตอนนี้ไปเล่นไปนะอิรักก็ยังมีหิมะตกนะตอนนี้แปลกจังเผลอๆซาอุก็มีหิมะตกทะเลทรายชัดๆร้อนเปรี้ยงๆแต่หิมะตกมันก็แปลกนะโลกนี้นี่ถ้าประเทศไทยหิมะตกผมว่าเออแปลกหนักเข้าไปอีกจริงๆพม่าก็มีแล้วนะหิมะไม่ธรรมดาประเทศพม่าหรือเมียนมาเนี่ยนะครับกลับมาคุณอารมณ์ประเทศยุโรปนะก็มีการผลิตน้ำมันแต่น้อยครับน้อยแต่ว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตและส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสำเร็จรูปมากที่สุดคือยุโรปเนี่ยประเทศกลุ่มนี้จำเป็นต้องนำเข้าปริมาณน้ำมันเป็นจำนวนมากต่อวันอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกนำเข้าน้ำมันวันละ 5.5 ล้านบาร์เรลนะครับแหล่งน้ำแหล่งนำเข้าน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกก็คือน้ำมันจากตะวันออกกลางนี่แหละโดยเฉพาะซาอุเอาไปอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นประเทศอุตสาหกรรมแต่ว่ามีจำนวนน้ำมันสำรองแล้วก็มีการผลิตต่อวันมากที่สุดในโลกผลิตแต่น้ำมันไปขายได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อปืนแหมคุณณรงค์ไม่ซื้อข้าวเลยเหรอคุณณรงค์ซื้อปืนอย่างเดียวเลยเหรอข้าวก็ซื้ออยู่ใช่ไหมจะไปซื้อปืนก่อนอันดับแรกมาป้องกันประเทศป้องกันบ่อน้ำมันใช่ไหมเผลอๆก็ไปยิงกันนอกจากประเทศต่างๆในตะวันออกกลางที่มีรายชื่อเป็นผู้ผลิตน้ำมันมากติดอันดับที่พูดไปแล้วนั้นในภูมิภาคนี้ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ผลิตน้ำมัน
พื่อการส่งออกไม่ว่าจะเป็นบาเรลโอมานกาตาเยเมนนะครับซึ่งประเทศเหล่านี้อยู่ในคาบสมุทรอาหรับนะครับนะคือเป็นติ่งต่อลงมาจากประเทศซาอุแล้วประเทศนี้จะอยู่รายล้อมริมอ่าวเปอร์เซียทีนี้อ่าวเปอร์เซียนี่มันเป็นยังไงล่ะครับคุณนรงมันเข้าไปทางทะเลอาหรับแล้วก็จะเข้าช่องแคบฮอร์มุดใช่ไหมล่ะชื่อว่าช่องแคบฮอร์มุดช่องแคบฮอร์มุดเนี่ยจะมีความกว้างประมาณ 40-50 กิโลนี่แหละความกว้างเรือเข้าออกผลน้ำมันแต่ช่องแคบฮอร์มุดนี่เป็นช่องแคบที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศอิหร่านใครจะเข้าใครจะออกเก็บค่าตรงก่อน นะผ่านดินแดนของอิหร่านนะถ้าปิดช่องแคบฮอร์มุดแล้วประเทศบาเรนประเทศโอมานกาตาร์เยเมนรวมทั้งซาอุนี่ส่งออกน้ำมันยากเลยนะครับอิรักด้วยคูเวตด้วยส่งออกยากเลยน้ำมันนอกจากส่งทางท่อไปออกทะเลแดงซึ่งมันก็ไกลเห็นไหมเพราะนั้นอิหร่านก็คือเหมือนกับเป็นเจ้าพ่อแถวๆนี้นะจะบีบก็ตายจะคายก็รอดพวกบาเรลโอมานกาตาร์เยเมนซาอุอิรักพวกนี้คูเวตด้วยเหมือนลูกไก่ในกำมือนี่ต้องอธิบายขยายความตรงนี้จะบีบก็ตายจะขายก็รอดเห็นไหมทีนี้ในจำนวนประเทศอุตสาหกรรมในโลกนี้อเมริกามีความกังวลห่วงใยในเรื่องความมั่นคงและความต่อเนื่องของการได้มาซึ่งน้ำมันมากที่สุดเพราะนอกจากน้ำมันจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดสำหรับการเขาเรียกว่าหล่อเลี้ยงความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของอเมริกาในฐานะที่ประเทศนี้อยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบไฮเทคที่ต้องใช้น้ำมันเป็นฐานของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรกรรมบริการตลอดจนอำนวยความสะดวกต่อชีวิตประจำวันทุกวินาทีให้แก่อเมริกันชนทุกหย่อมย่าน้ำมันยังเป็นความสำคัญทางยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการทหารต่ออเมริกาเพราะตั้งแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาอเมริกาเป็นอภิมหาอำนาจขั้วที่2ขั้วที่1ใน2ขั้วนะและภายหลังสงครามเย็นอเมริกาก็เป็นประเทศอภิมหาอำนาจขั้วเดียวของโลกเลยนะครับสถานการณ์แบบนี้นะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่แท้จริงคืออเมริกา มีขีดความสามารถด้านต่างๆเหนือประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็เป็นภาวะที่อเมริกาตั้งใจมั่นหมายให้เป็นเช่นนั้นที่จะรักษาสืบต่อไปอย่างถาวรต้องอธิบายขยายความนิดนึงหลังจากที่อเมริกาชนะสงครามโลกครั้งที่2ทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิแฟตบอยใช่ไหมกับลิตเติ้ลบอยใช่ไหมย่อนลงไปที่2เมืองนี้ผู้คนล้มหายตายจากไป 300,000 อเมริกาชนะสงครามญี่ปุ่นยกธงขาวแพ้แล้วที่พูดถึงตรงนี้เพราะว่าต่อไปนั้นจากนั้นมาใครจะซื้อขายน้ำมันต้องใช้เงินดอลลาร์เท่านั้นที่จะมีการซื้อขายน้ำมันได้ไม่มีเงินดอลลาร์คุณต้องเอาเงินไปแลกเป็นดอลลาร์มาซื้อเขาถึงจะขายน้ำมันได้นะครับเขาถึงจะขายน้ำมันให้ได้เอางี้แล้วกันเขาเรียกแบบนี้ว่าเปโตดอลลาร์ใช่ไหมล่ะเปโตดอลลาร์ก็คือเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อน้ำมันถ้าไม่มีดอลลาร์ก็ไปแลกมาไปหามา นะครับแต่ทุกวันนี้กับกายไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนะมีประเทศอื่นๆแข็งข้อขึ้นมาหาซื้อกันเองนะก็เกิดประเทศบริกขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งประเทศบริกประเทศบริกนั้นย่อมาจากบริกก็คือ B มาจากบราซิลบราซิล R มาจากรัสเซียแล้วครับใช่ไหม I มาจากอินเดียC มาจาก China S มาจาก South Africa
แบ็กโกลภาษาอังกฤษในปีแรกของสหัสวรรษที่3ขณะที่อเมริกามีปริมาณน้ำมันสำรองทั้งหมดประมาณ 28.6 พันล้านบาร์เรลคำนวณตักแตกตักแตกคิดบัญชีออกมาว่าอเมริกาผลิตน้ำมันออกมาใช้ในปีหนึ่งก็ประมาณ 2.8 พันล้านบาร์เรลซึ่งหมายความว่าหากสหรัฐอเมริกาไม่สามารถแสวงหาแหล่งน้ำมันใหม่ภายในประเทศมาชดเชยได้แล้วอเมริกาจะใช้น้ำมันจากแหล่งสำรองของตนเองหมดภายในปี2010เห็นไหมนี่2020ยังไม่หมดทีนะคือมีช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งนะเขาก็เอาน้ำมันของอเมริกาเนี่ยออกมาสมัยประมาณปี2050 58 59ใช่ไหมล่ะน้ำมันอุ้ยถูกเลยนะตอนนั้นน้ำมันราคาถูกนะบ้านเราก็ได้ใช้อยู่ลิตรเท่าไหร่นะ20กว่าบาทใช่ไหมสู้กันตอนนั้นสู้กันเพราะว่ามันมีสงครามที่ซีเรียสงครามที่ซีเรียตอนเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะสู้กันระบบพวก IS ใช่ไหมล่ะแล้วพวก IS เนี่ยอิสลามสเตทเนี่ยเขาก็จะลักลอบขายน้ำมันเอาเงินที่ขายน้ำมันได้ไปซื้อปืนมายิงเล่น แล้วก็ตายเล่นๆด้วย นี่คำๆนะยิงกันจริงนี่แหละใช่ไหมอเมริกาเองในยุค 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาก็ทำยังไงจะทำน้ำมันให้มันถูกอันที่หนึ่งเขาก็ผลิตน้ำมันเองเลยน้ำมันที่อเมริกาไม่ใช่สูบขึ้นมาแล้วเป็นน้ำเลยนะน้ำมันที่อเมริกาเนี่ยมันปะปนกับดินมาเหมือนโคลนเขาก็ไปแยกดินแลกแยกโคลนออกมาเป็นน้ำมันเยอะเลยครับไม่ต้องห่วงอเมริกามีน้ำมันเยอะแยะไม่หมดง่ายๆหรอกแต่ว่าไปแล้วแต่เขาต้องใช้ของคนอื่นก่อนคนอื่นหมดก่อนกินของอื่นก่อนคนตัวเองไว้ก่อนใส่ยุ้งใส่ช้างไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนฉลาดอเมริกาเห็นไหมล่ะในตอนนั้นเขาสู้กันนะตอนที่ซีเรียสู้กับพวก IS พวกกบฏก็อเมริกาก็พยายามกดราคาน้ำมันให้มันถูกลงก็เลยผลิตน้ำมันออกมาตีตลาดตอนนั้นนะครับซาอุก็พลอยซวยไปด้วยนั่นแหละเพราะซาอุก็อยู่ฝ่ายอเมริกาใช่ไหมล่ะซีเรียบรัชาประเทศซีเรียบรัชาอัสซาดประธานาธิบดีของซีเรียเนี่ยก็อยู่ข้างฝ่ายรัสเซียนั่นแหละถ้าลึกๆแล้วก็ได้ฟังสำคัญเขาใช้สงครามน้ำมันสู้กันเพราะน้ำมันเนี่ยถือว่าเอาเงินมาขายน้ำมันไปซื้อปืนมายิงกันแย่งอำนาจกันทีนี้เรามาดูเมื่อดูตัวเลขของปริมาณน้ำมันสำรองในโลกในปีแรกของสหัสวรรษที่3มีปริมาณอยู่ 1,033 ล้านบาร์เรลโดยมีการผลิตเพื่อใช้วันละ73ล้านบาร์เรลต่อวันหากไม่มีแหล่งน้ำมันใหม่มาทดแทนและปริมาณการบริโภคน้ำมันในโลกจะเพิ่มขึ้นราวประมาณละ 2% ต่อปีซึ่งก็หมายความว่าอีก40ปีเท่านั้นน้ำมันก็จะหมดจากโลกนี้ไปก็ทำยังไงทีนี้ขับรถขับลายังไงไม่ต้องห่วงเหมือนกันเดี๋ยวเขาจัดการให้ได้เสียบปลั๊กปุ๊บไปได้เลยน้ำมันก็ไม่ต้องใช้เหมือนกันใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้ามองจากทัศนะของอเมริกาก็คือน้ำมันจากแหล่งภายในประเทศของตนเองก็เหลืออยู่ก็เพื่อใช้ได้อีกไม่มากหากว่าอเมริกาต้องการรักษาสถานะความเป็นอภิมหาอำนาจขั้วเดียวของตนให้เป็นอยู่อย่างถาวรแล้วอเมริกาก็จำเป็นจะต้องแสวงหาทุกวิธีทางแหละครับเพื่อเข้าครอบครองแหล่งน้ำมันอื่นๆหรืออย่างน้อยก็ต้องสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมของอเมริกาให้มีความมั่นคงมั่นใจแล้วก็ได้รับความต่อเนื่องจากการใช้น้ำมันจากแหล่งน้ำมันอื่นๆที่อยู่นอกประเทศของตนภาพสถานการณ์ที่ว่ามานี้ก็จะมีอยู่หลายภาพด้วยกันอันที่หนึ่งอเมริกาจะต้องสามารถรักษาสัมพันธภาพที่ดีอย่างเยี่ยมยอดต่อเนื่องกับประเทศเจ้าของแหล่งน้ำมันก็คือหลีกเลี่ยงความเป็นศัตรูทุกวิถีทางนี่คือสภาวะของความสัมพันธภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่าน
สมัยพระเจ้าชาใช่ไหมล่ะนะครับเขาอุ้มชูพระเจ้าชาสุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันแล้วก็กับประเทศซาอุดิอาระเบียตอนนี้ยังอุ้มอยู่นะแล้วก็ยังมีรัฐเล็กๆริมอ่าวเปอร์เซียซึ่งปกครองโดยสุลต่านต่างๆมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับรวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ติดต่อกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันอีกหลายประเทศนะครับนอกเหนือจากที่อยู่ในตะวันออกกลางเช่นอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็มีน้ำมันเยอะเหมือนกันอยู่ในกลุ่มโอเปกนะครับแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์กับประเทศในลาตินอเมริกาตลอดจนแอฟริกาเช่นไนจีเรียนะทีนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องประสานประโยชน์กับประเทศมหาอำนาจตะวันตกซึ่งมีผลประโยชน์ในการผลิตและจำหน่ายน้ำมันจากแหล่งในตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่นนี่คือความสัมพันธ์ที่หลีกเลี่ยงผลกระทบกระทั่งในเรื่องของน้ำมันระหว่างอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเท่าที่ผ่านมาอันที่3ก็คือว่าอเมริกาจะต้องหาทางขจัดรัฐบาลหรือผู้นำประเทศเจ้าของแหล่งน้ำมันที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่ออเมริกานี่คือนโยบายและปฏิบัติการที่อเมริกามีต่ออิรักยุคพระเจ้าชาพระเจ้าชาปาเลวีจำได้ไหมล่ะนี่ก็ต้องอุ้ยตอนที่คนล้มปฏิวัติโดยโคมานีจำไหมโคมานีดังมาก่อนใช่ไหมพระเจ้าชาก็โค่นโคมานีไม่ใช่โค่นโคมานีขับไล่โคมานีออกไปโคมานีแกกลับมาพระเจ้าชาอยู่ไม่ได้เลยทีนี้ใช่ไหมประชาชนลึกฮือขึ้นมาหนีกระเซาะกระเซิงมาอยู่ที่อเมริกาเหมือนกันแต่ก่อนนั้นอเมริกาหนุนหลังอยู่นะครับสำคัญและที่สำคัญคือว่าอเมริกาเนี่ยบุกอิรักนะครับและในการสู้รบโดยตรงกับอิรักเมื่อเดือนมีนาคมถึงเมษายนปี2546ก็ส่งผลให้ระบอบซัดดัมถูกโค่นล้มไปโดยปริยายปีนั้นเนื่องจากภูมิภาคตะวันออกกลางมีลักษณะเฉพาะทางธรณีวิทยาซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันชั้นเยี่ยมนะครับและก็ปริมาณมากที่สุดในโลกประเทศเจ้าของแหล่งน้ำมันต่างๆเหล่านี้โดยมากเคยเป็นดินแดนภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมันจักรวรรดิออตโตมันก็คือเติร์กทุกวันนี้แหละครับออตโตมันเกรียงไกรนะครับนะที่ว่าเกรียงไกรในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่เขาปกครองประเทศอิรักปกครองซีเรียจอร์แดนมาเลยครับแถวซาอุซาอุดถูกยึดหมดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยแต่พอแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยหดเหลือตุรกีอย่างเดียวเลยทีเดียวนะเกรียงไกรเหมือนกันนะครับยิ่งใหญ่พอสมควรทีนี้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับเส้นเขตแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็ได้ถูกกำหนดโดยการตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างประเทศมหาอำนาจในปัจจุบันมหาอำนาจในยุโรปนะไม่ใช่ซึ่งมิได้เป็นไปตามการแบ่งแยกตามกลุ่มเชื้อชาติของประชากรในแต่ละประเทศอย่างที่เป็นไปตามกำหนดใจของตนเองของประชากรเหล่านั้นเช่นบางกลุ่มกลายเป็นชนชาติที่ไม่มีประเทศเป็นของตนเองนะบางกลุ่มที่มีประเทศอะไรล่ะครับคุณนะเมื่อวานก็พูดไปแล้วเช่นปาเลสไตน์นะครับตอนนี้ก็เป็นดินแดนของอิสราเอลไปแล้วเกือบหมดแล้วแหละอีกประเทศหนึ่งที่ชัดๆก็คือเคิร์ดแหละครับคนเคิร์ดนี่คือชาวเคิร์ดไม่ใช่อาหรับนะครับเป็นชาวเคิร์ดรวมกันเบ็ดเตล็ดเสร็จสิ้นแล้วราวๆ30กว่าล้านกระจัดกระจายอยู่ในประเทศตุรกีนะครับกระจัดกระจายอยู่ในอิรักตอนเหนืออยู่ในอิหร่านอยู่ในซีเรียลิเบียไม่ใช่ลิเบียอยู่ในซีเรียเลบานอนอันนี้นะจอร์แดนปะปนกันไปนั่นคือเคิร์ดไม่มีประเทศของตนเองทีนี้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายชุดหลายสมัยบางก็เปลี่ยนโดยวิธีทางปกติในการเลือกตั้ง
บางก็เปลี่ยนโดยการรัฐประหารนะครับรัฐประหารกับปฏิวัติเหมือนกันไหมครับคุณนรงถามมาแล้วเมื่อกี้อธิบายขยายความให้ฟังนิดหนึ่งคำว่ารัฐประหารคือเปลี่ยนหัว คุณนรงอธิบายสั้นเปลี่ยนหัวหัวหน้าใช่ไหมในกอเป็นนายกอยู่เอาเคลียร์ออกไปเลยหรือออกไปฉันจะขึ้นมาเป็นใหญ่นี่คือรัฐประหารง่ายดีเข้าใจง่ายได้แบบนี้นะแต่ว่าถ้าปฏิวัติเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นปฏิวัติคือถ้าเขาปกครองโดยระบอบกษัตริย์นะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นการปกครองโดยสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งมาจากแล้วแต่เนี่ยนี่เรียกว่าการปฏิวัติการปฏิวัติคือการเปลี่ยนระบอบการปกครองนะถ้าเป็นการรัฐประหารคือเอาหัวออกระบอบจะเหมือนเดิมนั่นนี่นี่กลับมาคุณนรงหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองมามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทั้งทางปกติเลือกตั้งทั้งทางรัฐประหารแต่ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการใดต่างก็มีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญหลายด้านของประเทศชาติของแต่ละประเทศนโยบายเปลี่ยนแปลงไปนั้นมีลักษณะพิเศษอยู่ประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดในหลายประเทศก็คือประเทศเหล่านี้มีความเป็นชาตินิยมมากขึ้นซึ่งหมายถึงการต่อต้านการแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจลักษณะที่ว่านี้ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงและไม่ต่อเนื่องของน้ำมันที่จะมาถึงมือประเทศมหาอำนาจตะวันตกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายนะครับจะมีมาในรูปใดเช่นการประกาศยึดบ่อน้ำมันของต่างชาติมาเป็นของรัฐในหลายประเทศนะครับการประกาศก่อตั้งองค์การประเทศผู้ส่งออกปิโตรเลียมหรือโอเปกนะครับเพื่อควบคุมการผลิตและการส่งออกน้ำมันของประเทศสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางการใช้น้ำมันเป็นอาวุธทางการเมืองต่อต้านนโยบายนิยมอิสราเอลของมหาอำนาจเช่นประกาศลดการผลิตและขึ้นราคาน้ำมันอันนี้คือวิธีการตั้งแต่ยกสงครามเย็นสงครามเย็นคือไม่ใช่สงครามร้อนไม่ใช่สงครามใส่น้ำแข็งสงครามเย็นก็ลักษณะว่าหาพวกใส่ร้ายป้ายสีไม่ต้องยิงกันประมาณนี้นะเรียกสงครามเย็นจากสงครามร้อนก็ไม่ได้สาดน้ำร้อนใส่กันก็ยิงกันเลยน้ำร้อนตั้งแต่ยุคสงครามเย็นขณะที่อเมริกาเป็นขั้วหนึ่งในสองขั้วของประเทศอภิมหาอำนาจในยุโรปอเมริกาได้ตระหนักถึงบทบาทของน้ำมันที่มีต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์โดยเฉพาะน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดของกลุ่มประเทศมหาอำนาจตะวันตกดังนั้นอเมริกาจึงสร้างความสัมพันธ์ระดับสถาบันกับหลายประเทศในภูมิภาคนี้โดยมีมาตรการบ่งชี้ถึงความพร้อมในการใช้กำลังทางทหารเพื่อรักษาพันธกรณีที่มีต่อสถาบันเหล่านั้นทั้งนี้นะครับเพื่อสร้างอุปสรรคให้แก่โซเวียตหรือสหภาพโซเวียตในตอนนั้นในการเข้าถึงแหล่งน้ำมันในภูมิภาคนี้สถาบันซึ่งเป็นเครื่องมือของอเมริกาก็คือลัทธิทรูแมนนะครับยังมีกติกาสัญญาแบกแดดแล้วก็ลัทธิไอเซนฮาวอู้ยมีหลายอย่าง การใช้กำลังระหว่างอิสราเอลกับรัฐอาหรับในเดือนตุลาคมปี1973ก็มีผลให้บทบาทของน้ำมันในตะวันออกกลางเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากก็คือน้ำมันได้กลายมาเป็นอาวุธทางการเมืองอย่างชัดเจนประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางได้ใช้น้ำมันตอบโต้การที่อเมริกาและมหาอำนาจยุโรปได้ให้ความช่วยเหลือต่ออิสราเอลเพราะว่าถือว่าเป็นไม้เหมือไม้เมาอิสราเอลหรือยิวก็ไม่ชอบกันโดยวิธีการลดการผลิตและส่งออกน้ำมันให้น้อยลงจากเดิมขณะเดียวกันเมื่อผลิตน้อยแล้ว
ราคามันก็ต้องแพงใช่ไหมล่ะเอาให้สูงเลยอยู่ไม่ได้เลยประมาณนั้นส่งออกการกระทำที่ว่ามานี้ส่งผลกระทบกระเทือนไปทั่วโลกแล้วก็ได้สร้างความตระหนกตกใจควันฮิดีฟอร์ให้แก่มหาอำนาจตะวันตกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนกันโดนลูกนี้ซื้อน้ำมันแพงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาประเทศมหาอำนาจตะวันตกได้เริ่มตระหนักถึงความเป็นลัทธินะครับความเป็นสินค้ายุทธศาสตร์ของน้ำมันตลอดมาทำยังไงทำยังไงให้น้ำมันมันถูกเอาปืนไปจ่อคอหอยเขาไหมหรือยังไงสำคัญต้องมานั่งคิดนั่งถกกันนี่คือภาวะการที่เรียกว่าออยช็อคครั้งแรกซึ่งมีผลให้ทั่วโลกเริ่มเสาะหาแหล่งน้ำมันใหม่ๆและแสวงหาหรือนำพลังงานชนิดใหม่เพื่อมาทดแทนน้ำมันไปหาไฟฟ้าบ้างไปหาอะไรบ้างประมาณนี้นะเหตุการณ์ครั้งนั้นคือปี1973คณะผู้นำรัฐบาลอเมริกาได้กำหนดนโยบายใหม่หลายประการเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่การนำเข้าน้ำมันมายังประเทศตนและสัมพันธมิตรของตนเองในปี1975เฮนรี่คิสซิงเจอร์อู้วิกระดังนะคนนี้เนี่ยเนี่ยยังจำหน้าก็ได้เลยเฮนรี่คิสซิงเจอร์ก็เป็นยิวเชื้อชาติยิวเลยแต่ว่าเป็นอเมริกันยิวแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยเจอร์ฟอร์ดผมจำหน้าได้ก็ได้ครับเฮนรี่คิสซิงเจอร์ตายไปแล้วแหละตายไปนานแล้วเก่งครับคนนี้เก่งมากเฮนรี่คิสซิงเจอร์บินไปนู่นบินไปนี่อู้นะบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศของเฮนรี่คิสซิงเจอร์เนี่ยเก่งเดี๋ยวไปประเทศนู้นเดี๋ยวไปประเทศนี้ตอนนั้นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างๆนานาออกข่าวมีบทบาทสูงมากออกข่าวให้สัมภาษณ์ความตอนหนึ่งว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะทำสงครามเพื่อน้ำมันนานเอาสิชัดเจนต่อมาเมื่อพระเจ้าชาแห่งอิหร่านถูกโค่นล้มลงในเดือนมกราคมปี1979ก็ได้เกิดออยช็อคเป็นครั้งที่2เนื่องจากรัฐบาลแนวปฏิวัติอิสลามชุดใหม่ซึ่งนำโดยอายาตุลลาห์คอมเมนีดังมากคอมเมนีองค์นี้นะครับตอนนั้นได้ลดปริมาณการผลิตและส่งออกน้ำมันมีผลให้เกิดการตอบโต้จากอเมริกาซึ่งต่อมารู้จักกันในนามลัทธิคาร์เตอร์นะคาร์เตอร์เห็นไหมล่ะประธานาธิบดีก็คือว่าประธานาธิบดีคาร์เตอร์ได้ออกแถลงการเมื่อวันที่23มกราคมปี1980มีข้อความสำคัญว่าหากมีความพยายามใดๆนะครับในการจำกัดและการเข้าออกของน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียงานกระทำเยี่ยงนี้จะต้องถูกระงับโดยทุกเวทีทางรวมทั้งการใช้กำลังทหารนับแต่นั้นมาอเมริกาก็เพิ่มบทบาทด้านทหารในบริเวณอ่าวเปอร์เซียโดยเริ่มจากการให้ความช่วยเหลือแก่อิรักในการทำสงครามต่ออิหร่านสมัยซัดดัมนะครับสมัยซัดดัมอเมริกายังช่วยอยู่นะครับแต่สุดท้ายซัดดัมก็ถูกอเมริกาฆ่าตายแขวนคอใช่ไหมถูกอเมริกาบุกเหมือนกันทีนี้ตอนนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มให้การช่วยเหลือแก่อิรักในการทำสงครามต่ออิหร่านตั้งแต่เดือนกันยายนเนื่องจากอิหร่านภายใต้การนำของโคเมนีถือว่าเป็นภัยต่ออเมริกาและมหาอำนาจตะวันตกโดยตรงขณะเดียวกันอเมริกาเองก็เริ่มตระหนักว่าจะต้องระแวดระวังและพร้อมเสมอในการใช้กำลังทหารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความชะงักงันหรือการตัดตอนปริมาณน้ำมันจากตะวันออกกลางมาสู่อเมริกาและก็พันธมิตรยุโรปเพราะภาพได้ปรากฏออกมาอย่างชัดแจ๋วแล้วว่าความจำเป็นสุดยอดของประเทศอุตสาหกรรมทุกประเทศอยู่ที่ทรัพยากรน้ำมันแต่แหล่งทรัพยากรน้ำมันสำคัญมันดันไปตั้งอยู่ที่นี่ตะวันออกกลางทำยังไงเป็นปัญหาอเมริกาจะทำยังไงแล้วถือว่าอเมริกาในฐานะเปโตรดอลลาร์นี่ก็เป็นมหาอำนาจขั้วเดียวที่ยังเหลืออยู่ในโลกในตอนนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเอาชนะให้ได้
ทุกคนอย่าฮือนะเจ้าน้ำมันเนี่ยไม่รู้ชอบจังเอาอย่าฮือเนี่ยทีนี้ในบรรดาแหล่งน้ำมันต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางแหล่งน้ำมันรอบอ่าวเปอร์เซียมีความสำคัญที่สุดและปากทางเขาออกเปอร์เซียนะครับปากทางเขาออกอ่าวเปอร์เซียคือช่องแคบพอมูดที่ผมว่าเมื่อสักครู่นั้นก็มีความสำคัญมากถือว่าเป็นช่องแคบทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของโลกนะครับเพราะว่าช่องแคบนี้อิหร่านเขาเป็นเจ้าของอยู่ช่องแคบพอมูดเนี่ยใครจะเข้าใครจะออกอะไรต่างๆมาค่าตรงแต่อเมริกาอยู่ตรงนั้นก็ไม่ต้องนี่คือปัญหาน้ำมันที่เป็นปัญหากันอยู่แต่ปัญหาของเราคือเวลาไม่มีแล้วนะพรุ่งนี้ยังคงพบกันอยู่กับหนึ่งถ้วยกาแฟนะครับผมณรงค์ชื่นนิรันดร์คงล่ำลากันไปพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับสักสียิ่งสิ่ง